สวัสดีจ้าเป็นช่างไดโน่มือนี่เนาะค่ะมาแจ้งข่าวรอบเย็นนะคะแม่ไก่มาแจ้งข่าวรอบเย็นวันที่3 ธันวาคม 2562นะคะอากาศเย็นลงยังไงก็ขอดูแลสุขภาพด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อดูแลสุขภาพเนาะค่ะเพิ่นว่าอุณหภูมิลดลงเนาะค่ะถึงพี่น้องทุกภาคส่วนนะคะฝากดูแลสุขภาพพี่น้องภาคใต้เป็นยังไงเนาะฝนตกไว้เนาะเห็นได้ยินข่าวนะคะยังไงก็ส่งกําลังใจนะคะภาคเหนือภาคอีสานก็อากาศเย็นลงนะคะแม่ไก่ก็ดูข่าวอยู่ในกรุงเทพเขาก็บอกว่าอากาศลดลงนะคะตามในเนื้อหาข่าวเนาะค่ะสําหรับวันนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าข่าวรอบเย็นแม่ไก่จะเสิร์ฟว่ายืดจ่ายเยียวยาโพดุลคาจิกิว่างั้นนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยพายุโพดุลคาจิกิถึง31 มีนาคม 63นะคะก็คือปีหน้านู่นนะคะเดือนมีนานะคะเรามาดูในเนื้อหาข่าวกันเลยนะคะวันนี้ก็คือวันที่3 ธันวาคม 2562นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุโพดุลและคาจิกิครัวเรือนละ 5,000 บาทวงเงิน 2,092.40 ล้านบาทนะคะในพื้นที่32จังหวัดอันนี้ก็มีพี่น้องเพื่อนก็ถามมานะคะว่าสำหรับเงินน้ำท่วมเนี่ยภัยพิบัติน้ำท่วมเนี่ยบางจังหวัดยังไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือการทยอยจ่ายของภาครัฐนะคะแม่ไก่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งอยากได้ให้ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยเนาะค่ะเนาะยังไงเพื่อนก็ขยายเวลาไปอีกก็เป็นที่น่ายินดีเนาะฟ้าหลังฝนยังไงเราก็ช่วยกันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะในพื้นที่32จังหวัดนะคะเพื่อนขยายออกไปอีกจนถึงวันที่31 มีนา 2563นะคะเอาเรามาดูในเนื้อหาข่าวกันเลยนะคะจากเดิมที่ต้องการดำเนินการให้เสร็จสิ้นในวันที่25 พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างทั่วถึงนะคะจากการสำรวจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็คือปภ.นะคะเพื่อนใช้ตัวย่อว่าปภ.มีจำนวนผู้ประสบภัยพิบัติที่เข้าเกณฑ์รับเงินเยียวยาทั้งสิ้น 59,503 ครัวเรือนนะคะโดยทางธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์และเสร็จแล้วจำนวน 49,352 ครัวเรือนนะคะเป็นเงิน 246.76 ล้านบาทนะคะอันนี้ก็คือเพื่อนจ่ายผ่านระบบพร้อมเพย์เสร็จแล้วนะคะสำหรับ 49,352 ครัวเรือนนะคะยังไม่ไก่ย้ำอีกทีนึงนะคะว่าเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงิน 246.76 ล้านบาทและอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 4,652 ครัวเรือนนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่ได้รับนะคะภัยพิบัติเนาะที่เพิ่นเข้าข่ายเข้าเกณฑ์32จังหวัดที่เพิ่นประกาศภัยพิบัตินะคะเหลืออีก 4,652 ครัวเรือนนะคะที่ยังไม่ได้จ่ายนะคะอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่นะคะสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาอีก 5,499 ครัวเรือนเนื่องจากไม่ได้รักไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่มีบัญชีธนาคารออมสิน
และบัญชีธนาคารถูกปิดจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสบภัยพิบัติดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารและผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะคะสำหรับอีก 5,499 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเนี่ยเพิ่นให้ประชาสัมพันธ์นะคะให้ไปเปิดบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีธนาคารอาจถูกปิดไปแล้วจึงขอประชาสัมพันธ์เดี๋ยวไม่ไก่ย้ำนะคะจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสบภัยพิบัติดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารและผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้เนื่องจากได้มีการขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่31มีนาคม2563นะคะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่ได้นะคะถ้าสงสัยก็ไปสอบถามได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะคะที่ถามกันมาเนาะค่ะเนาะยังไงก็บอกต่อกันไปนะคะแม่ไก่ก็ขอเป็นอีกกระบอกเสียงนะคะช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบนะคะเดี๋ยวแม่ไก่ย้ำอีกทีนึงนะคะตรงนี้นะคะขอย้ำนะคะสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาอีกจำนวน 5,499 ครัวเรือนเนื่องจากไม่ได้ผูกบัตรพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่มีบัญชีธนาคารออมสินและบัญชีธนาคารถูกปิดจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสบภัยพิบัติดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารและผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยาครั้งนี้เนื่องจากได้มีการขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่31มีนาคม2563นะคะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามข้อมูลที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะคะสำหรับพี่น้องที่ยังไม่ได้นะคะ 5,499 ครัวเรือนและอยู่ระหว่างดำเนินการคือ 4,652 ครัวเรือนนะคะที่ยังดำเนินการอยู่นะคะทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติหลักการในการนำงบประมาณที่เหลือจากการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติครัวเรือนละ 5,000 บาทนี้ไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆเช่นภาคใต้ภาคตะวันออกเป็นต้นนะคะโดยใช้หลักเกณฑ์และพิจารณาเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเช่นเดียวกันกับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุโพดุลและคาจิกินะคะอันนี้ก็เป็นข่าวที่สืบเนื่องนะคะสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมนะคะได้ยินข่าวพี่น้องทางนราธิวาสเนาะค่ะเนาะภาคใต้ก็ฝนตกหนักนะคะยังไงเพื่อนก็อาจใช้ตรงนี้นะคะได้รับความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติที่เกิดจากพื้นที่ในภาคใต้และภาคตะวันออกนะคะใช้พิจารณาหลักเกณฑ์เดียวกันสำหรับคราวนี้แม่ไก่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งพ่อแม่พี่น้องจะได้รับทราบถึงความคืบหน้านะคะสำหรับผู้ที่ประสบภัยพิบัตินะคะที่ประสบภัยพายุโพดุลและคาจิกินะคะเพิ่นก็ขยายเวลาไปถึง31มีนาคม2563สำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ